กลัวสิครับกลัวโควิดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจำต้องออกมาเพราะไม่มีตังค์นะถ้าอยู่บ้านอยู่ได้ยังไงตังค์ไม่มีซื้อข้าวกินอ่ะโควิดป้าก็กลัวนะแต่เราต้องออกมาหากินออกมาทำมาหากินเสร็จแล้วเขาให้ต่อไปนี้เขาจะให้ออกยังไงเที่ยงคืนถึงตีห้าใช่ไหมอันนี้ไม่กระทบกับเราเราต้องเปิดร้านตั้งแต่ตีห้ามาขายกลางวันขายไม่ได้ก็ต้องนั่งอยู่อย่างนี้ละร้อนก็ร้อนกลัวโควิดก็กลัวก็กลัวครับเพราะคือเราไม่รู้ไงว่าโควิดจะมาทางไหนนะเพียงแค่ว่าเราต้องป้องกันเอาพี่ก็กลัวโควิดเหมือนกันนะครับกลัวไม่มีกินมากกว่าครับแต่คือถ้าอดตายก็ไม่ได้อันนี้ผมหันเลยนะทุกคนกลัวหมดถ้าถามผมใช่ไหมผมว่าสงครามมันยังไม่จบมันยังบอกยากแต่มันพอมองเห็นแล้วแหละว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วว่าอย่างคนที่เขาแบบหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันกระทบแบบเต็มๆแล้วก็เดือดร้อนแน่ๆล่ะกลัวเลยโควิดก็น่ากลัวไม่มีกินก็น่ากลัวต้องออกทุกวันเพื่อเราอยู่รอดไปเพื่อได้กินไปวันๆมันยืนนั่งอย่างนี้หรอกมีเวลานั่งหรอกผู้โดยสารนั่งส่งของส่งของกับเพลงเนี้ยนุ่มส่วนมากไม่ได้โดยสารด้วยมีแต่ส่งของอย่างเดียวฟังนี้ส่งของก็หายากโดยสารก็หายากแล้วโอ้กระทบหลายอย่างนะแต่ได้กระทบแน่ช่วงก่อนโควิดได้อยู่พอได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ต้องออกมาหาข้าวกับข้าวอะไรเลยพอได้ข้าวกับข้าวยังดีอยู่นั่นแหละถ้าไม่ออกมาคือตายอย่างเดียวอ่ะกลัวก็กลัวแต่ต้องออกนั่นแหละอย่างนี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยขนาดบอกว่าไม่ต้องออกมาเขายังออกมาลดเต็มเลยนะกลัวก็กลัวใช่ไม่ออกมาเลยเขาช่วยเราอะไรหรือเปล่ารัฐบาลช่วยผมไหมล่ะให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านจะเอาตายไม่ฆ่ากับข้าวหน่อยสิวันนี้ขายได้500อ่ะรายจ่ายก็มีค่าเช่าที่ค่าเช่าบ้านช่วงนี้ก็เงียบๆอ่ะพี่แล้วก็ซบเซาครับพอรัฐบาลประกาศมาก็เงียบเลยปกติพี่ขายวันละกี่ไม้ครับลูกชิ้นประมาณ28โลครับเจอเลยครับเหลือ40ครับไม่ก็ต้องหยุดตามรัฐบาลบอกอ่ะครับตอนนี้ถ้าทางรัฐบาลประกาศใช่มั้ยพี่คงต้องทําตามรัฐบาลอ่ะครับแล้วก็อาจจะหยุดอาจจะมาบ้างมาดูสถานการณ์ก่อนว่าขายได้มั้ยถ้าขายไม่ได้ก็ต้องตามนั้นมันขายแต่ก่อนนี้สบายพอเลี้ยงครอบครัวได้แต่ตั้งแต่โควิดมานี่กระทบมากเลยแล้วก็กลัวด้วยกลัวค่ะกลัวมากเลยค่ะป้ากลัวโควิดด้วยเสร็จแล้วถ้าคนเยอะๆนะหลายคนตอนเช้าเขาซื้อมาแล้วเขาไปทำงานป้าเอาเชือกมัดตีเลยป้าไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ช่วยๆกันมันจะได้เสร็จเร็วๆถ้าติดคนหนึ่งเยาวราชติดคนหนึ่งมันจะทั่วไปหมดเลยเงี้ยป้าก็กลัวเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนมากเลยแต่ก่อนทางปากทางท้องก็เดือดร้อนมากถ้าเขาสั่งหยุดเหรอก็ต้องอยู่บ้านนะลูกช่วยๆกันนะลูกรายได้ทำไงอ่ะก็มีอะไรก็กินกันไปอ่ะลูกอยู่ได้ลูกถ้าสักเดือนเนี่ยพออยู่ได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ไหวหรอกลูกเกินกว่านั้นก็ต้องไม่รู้จะไปหาพึ่งใครต้องพึ่งตัวเราเองอะลูกเอ้ยกระทบรายได้มากเลยแต่ก่อนนี่เหรอก่อนนี่ไอ้กาแฟตรงนี้มันขายแก้วละ10บาท20เนี่ยมันก็พอกินนะลูกกลัวแต่ถ้ากลัวแล้วเราหมดอ่ะจะทำยังไงล่ะคะก็ต้องโควิดจะไม่มีกินจะอะไรนะคะก็ต้องทำตามเพราะมันออกเป็นกฎหมายก็ต้องมาขายของกินก็แก๊กๆไปให้พออยู่ได้ปกติขายเสื้อผ้าเป็นคำสั่งห้ามขายพวกเสื้อผ้าเราอยู่ในกลุ่มพวกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้แหละครับเนี่ยฟุตบาทเนี่ยครับหน้าห้างเนี่ยครับร้านบอกให้ขายได้เฉพาะอาหารนอกนั้นขายไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดไม่มีใครไม่เดือดร้อนต้องใช้คำถามนี้ดีกว่าว่าเดือดร้อนแค่ไหนเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนไม่เท่ากันคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเดือดร้อนแบบเยอะมากที่เรารู้จักนะเรียกว่าแย่เลยอย่างเรานี่ยังพอคือยังพอได้อยู่ได้ระยะหนึ่งถ้านานกว่านี้ก็ตายเหมือนกันคือตอนนี้ต้องอาศัยเงินที่มีเงินเก็บใช้อ่ะผมอยากฝากถึงรัฐบาลนะเพราะผมเข้าใจนะว่าเยียวยา 5,000 เดือนละ 5,000 3เดือนเนี่ยตอนแรกรัฐบาลบอก3ล้านคนใช่มั้ยตอนนี้ให้เพิ่มอีก6ล้านใช่มั้ยเป็น9ล้านแต่คนลงทะเบียนเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมดูมัน21ล้านเข้าไปแล้วอย่างรัฐบาลเนี่ยต้องดูนะเพราะอย่างพวกเนี้ยอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอยู่ฟุตบาทเค้าไม่มีรายจ้างไม่มีห้างร้านไม่ได้ลงทะเบียนกลุ่มพวกเนี้ยทิ้งไม่ได้นะทุกคนมันลําบากเหมือนกันทุกคนกระทบหมดเลยไปดูมีไม่แทบจะไม่มีคนซื้อมีแต่คนขายขายได้ครึ่งวันก็กลับบ้านหมดแล้วไม่อยากให้รัฐบาลกลุ่มพวกนี้ทิ้งนะเพราะลำบากจริงๆต้องช่วยเขาด้วย